ั้งที่2ที่เรามานะคะครั้งแรกไปทานแล้วเข้าถ้าใครไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฟาร์มแมวเมนคูนแคทเหมียวนะคะอันนี้คือยังไงชาไปเจอมาได้ไงคืออันนี้คือชาไปเจอในกลุ่มแมวเมนคูนตอนนั้นที่กำลังแบบดูแมวอยู่แล้วก็เห็นว่าคือเมนคูนเขาสวยมากค่ะเขาจะแบบสง่ามากแล้วก็เห็นว่าแบบมีลูกแมวเยอะมากก็เลยอยากมาถ่ายแล้วก็เยอะมากจริงๆนะพี่เนาะใช่นี่เราขับมาแถวพัทยาชลบุรีฟาร์มเขาเนี่ยคือทำมาดูดีมากคือใหญ่มากห้องแมวแบบอลังการงานสร้างมากแล้วพอเข้ามาเนี่ยคือโหมีแมวอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ติดตัวได้ลูกแมวเยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทำความรู้จักแมวเมนคูนนะครับสำหรับคนที่อาจจะอยากเลี้ยงหรืออยากได้ข้อมูลนะครับว่าเอ้ยเมนคูนมันมียังไงนิสัยเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เลี้ยงยากไหมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพามาทำความรู้จักกันนะครับแต่เขาขี้อ้อนมากเลยทุกคนคือมาถึงปุ๊บก็จะมีบางตัวที่เหมือนถูกชะตาที่จะมาอ้อนเราทันทีนะคะแล้วขนเขานุ่มมากพวกนี้คือเขาเรียกว่ารู้งานใช่พอมีคนมาดูปุ๊บเนี่ยเข้าหานี่คือตัวที่ชาดูไว้นี่นะอยู่โชว์ก็ค่ะเพราะว่าเขาผมสีส้มนะคะคืออย่างลูกแมวจะมีปนๆหลายๆไซส์เข้ามาจากหลายครอบใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือพร้อมยายบ้านเลยป่ะคะยังค่ะอันนี้ยังเริ่มเปิดตัวอันนี้พี่น้องกันป่ะครับใช่ค่ะน่ารักมากเดือนครึ่งนี่ยังไม่พร้อมยายบ้านใช่ไหมยังค่ะส่วนใหญ่ก็จะ3เดือนขึ้นไปค่ะต้องรับวัคซีน3เดือนขึ้นไปก็ตัวจะเริ่มยาวจะเริ่มผัดขนก็จะเหมือนแมวไทยนิดนึงแต่ว่าพอไซส์ประมาณ5เดือนนี้นะคะขนจะกลับมาใช่ไหมคะใช่เขาตัวยาวเหมือนกันเนาะใช่ตอนแรกจะออกยาวอะค่ะพอยาวก็ขนหายได้มาคือผมได้ยินมาว่าแมวเมนคูนเนี่ยมันเป็นแมวที่ขนาดใหญ่ใช่ค่ะใหญ่กว่าหมาด้วยซ้ำเพราะว่าเมนคูนจะ10-15โลแล้วจริงๆไอ้ต้นกำเนิดของเมนคูนนี่เขาที่ไหนครับก็จะเป็นจากนอกอะค่ะก็จะมีส่วนผสมกับนอร์เวย์แคทที่แบบเขาว่าแมวป่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แมวป่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะบ้านแต่นิสัยนี่คือแบบชอบเล่นน้ำมากเลยค่ะเล่นน้ำใช่ก็เป็นสายพันธุ์ที่น่ารักสำหรับคนที่อยากชอบฟัดกุ้งแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแนะนำแมวเมนคูนเขาขี้อ้อนมากเลยเหรอขี้อ้อนมากติดเจ้าของใช่ค่ะเดินตามเจ้าของติดเจ้าของแล้วแบบนิสัยน่ารักค่ะไม่หยีแล้วก็เฟรนลี่ด้วยเขาถึงเรียกว่าแมวหยาบใจดีแมวยักษ์ใจดีใช่เฟรนลี่ใช่ไหมเพราะอย่างพอเรามาปุ๊บเนี่ยนะแมววิ่งมาหาเราหมดเลยนะดูอย่างตัวเนี้ยปุ๊บมาถึงเนี่ยมาเล่นเอ้ยอย่างนี้เขาทานข้าวเหมือนแมวทั่วไปแมวบ้านเลยใช่ไหมก็อาหารเลยก็จะเททิ้งให้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าทางฟาร์มจะให้อาหารเสริมเช่นบาร์จะเป็นเนื้อสดไก่ต้มมั่งอะไรมั่งก็คือจะสลับไปเรื่อยๆปลาแซลมอนจะให้หลากหลายค่ะเวลาน้องย้ายบ้านไปลูกค้าก็สามารถใช่ให้ได้ตามสะดวกใช่ใช่ให้แนะนำดีกว่าเพราะว่าอย่างเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆสีนะมีสีอะไรบ้างครับสีเบสิกเลยอะค่ะก็จะเป็นแบบบราวน์แทดดี้วิทไวท์อันนี้หน้าเขาจะขาวเนาะแล้วก็มีน้ำตาลวิทไวท์ก็คือจะมีถุงเท้ามาเป็นคอจะมีส่วนขาวผสมตัวนี้ก็จะเป็นบลูไวท์อันนี้ก็คือพิเศษหน่อยปกติสีเรดก็จะเป็นเรดเลยแต่อันนี้จะเป็นลายทิกเก็ตค่ะจะแตกต่างกับพวกแมวตัวอื่นที่เขามีลวดลายตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะสีอะไรครับ Black Turtleแต่ว่าเมนคูนนี่หน้าเขาจะออกแบบหน้าจะแหลมหน่อยนะใช่กระบอกปากจะยืดออกมาค่ะก็จะยิงปีกชอบมากเลยตอนนี้ฟินเพราะว่ารู้สึกแบบอยู่ท่ามกลางแมวอบล้อมแล้วแต่ตัวด้วยแต่ว่านิสัยของสายพันธุ์แบบว่าหลักๆก็คือเขาก็จะขี้อ้อนอยู่แล้วติดคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็อาจจะมีตัวที่แบบอ้อนมากอ้อนน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเอกลักษณ์ของแมนคูนก็คือขนหางใช่ไหมฮะใช่ขนหางขนคอคือจะพองมากใช่ไหมใช่คืออันนี้ตอนเด็กนะแต่ว่าตอนเด็กยังไม่ออกค่ะพอตอนโตปุ๊บเนี่ยมันจะแบบใช่เริ่มแล้วค่ะก็คือเริ่มแล้วอันนี้จะประสัยประมาณ4เดือนกับ5เดือนค่ะผลเริ่มมาแล้วเมนคูนนี่ต้องเลี้ยงในแอร์นะหรือเราสามารถที่จะเลี้ยงในห้องธรรมดาทั่วไปได้ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำให้เลี้ยงแอร์ดีกว่าเพราะว่าขนเขาค่อนข้างหนาครับว่าขนจะไม่ร่วงด้วยค่ะถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์ขนเขาจะสวยจะเงาจะแน่นก็คือดังนั้นคนที่แบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงเมนคูนควรจะมีห้องแอร์ให้เขาแต่ว่าไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีจะดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นอย่างนี้เราต้องเปิดแอร์ให้เขาแบบ24ชั่วโมงไหมหรือว่าไม่จำเป็นที่นี่จะไม่เปิดค่ะจะเปิดเฉพาะกลางวันกลางคืนจะเป็นอากาศถ่ายเทอากาศร้อนๆกลางวันพูดว่าเปิดแอร์ตอนกลางคืนก็เปิดหน้าต่างอ่ะใช่ๆก็คือโดยปกติจะมีลูกแมวเยอะขนาดนี้ตลอดทั้งปีไหมครับหรือว่าแล้วแต่ช่วงไม่ค่ะไม่ตลอดมีเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างนี้สีไหนขายดีสุดครับที่คนชอบและคนตามหาถ้าสำหรับเมนคูนก็ถ้าเกิดในไทยส่วนใหญ่ก็จะชอบสีซิลเวอร์กันโอ้ยกินนมดูดนมมันดูดนมมันกินนมเป็นแม่มันดูดนมมัมมี่เร็วแต่ค
คยเห็นแบบคนที่เลี้ยงเมนคูนแล้วแบบตัวใหญ่ไม่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆนะคือแบบเราอุ้มนี่คือเต็มตัวเลยอ่ะแล้วเล็บอะไรเขาก็คือก็ต้องตัดดูแลเหมือนแมวทั่วไปเลยไม่ได้แบบว่าดูแลยากอะไรใช่ไหมฮะแล้วเขาแบบเล่นเยอะแรงเยอะกว่าแมวบ้านทั่วไปไหมคะค่ะแล้วสมมติเราซื้อไปแล้วบ้านมีแมวอยู่แล้วเงี้ยเขาเข้ากับแมวอื่นได้ง่ายได้ดีด้วยค่ะแต่ว่าใช้เวลาในการตัดตัวก็เหมือนแมวทั่วไปค่ะเวลาย้ายบ้านใหม่นี่ทุกคนพอดูดนมไปแล้วอยู่เลยไม่ไปไหนเลยต้องคิดว่าไอ้คุณแม่มันชอบตัวนี้ที่สุดหนูราคาเท่าไหร่หนูค่าเทอมเท่าไหร่ตัวนี้ค่าเทอม 50,000 ราคาหนูเรียนเอกชนใช่ไหมเนี่ยฮะหนูเรียนเอกชนหนูแล้วน่ารักเนาะน่ารักตัวนี้สีสวยคือที่เนี่ยเขาจะมี2ห้องนะคะห้องแรกก็คือห้องนี้เป็นห้องที่มีลูกแมวสามารถมาให้แมวอ้อนได้โอเคตะกี้เราดูลูกๆไปแล้วเดี๋ยวต่อไปพาไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีกว่าที่แบบโตเต็มที่แล้วหน้าตาประมาณไหนแล้วก็ใหญ่ขนาดไหนบ้างดีนะเพราะปกติเราไปดูลูกเราก็อยากเห็นว่าตอนโตเขาเป็นยังไงใช่ตอนนี้เราอยู่ในห้องพ่อพันธุ์เมนคูนนะครับก็มีอยู่โอ้โห7-8ตัวตรงนี้เดี๋ยวพามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง มาห้องนี้กลิ่นฉี่แรงมากเพราะว่าพี่บอกว่าตัวผู้ล้วนไงต้องแบบแสดงแสงยันผ้าต้องขมกันหน่อยหนูตัวใหญ่มากเลยพี่โดจับได้ไหมครับจับได้ไม่ดูใช่ไหมโอ้ไม่ดูความตัวเขาใหญ่เราก็กลัวนะอันนี้โตเต็มที่ยังค่ะพี่ยังค่ะอันนี้เพิ่งขวบกว่าเองตัวใหญ่มากเลยหนูแม่หนูตัวใหญ่หนูขาวมากหน้าแบบดมบัวจอยแต่ว่าหล่อมากอันนี้คือกี่ขวบคะตัวนี้อันนี้เพิ่งขวบ2เดือนเองค่ะตัวโตแล้วเนาะ3ขวบตัวเต็มที่หรออยู่โตได้ถึง3ขวบเลยอันนี้ลูกนี่อันนี้ลูกหลงมาหนีมาตัวแสบเนื้อด่วนโยนนะมันแบบใช่ถึงบอกเขาเป็นแมวยักษ์ใจดีดูอ่อนโยนดูไม่แบบดูไม่โหดเหมือนหน้าตาคือตัวนี้น่ารักตัวนี้เหมือนจะหลับคือจับแล้วไม่หนีมือดูดิวโอ้ my god โอ้ my god กลับบ้านเอาพ่อพันกลับบ้านล่าสุดทางเลยโอ้ my god ดูฟินไหมคะฟินมากเลยค่ะนี่คือความฟินของคนที่เป็นทาสแมวนะโดนถูทีก็รู้จะเกิดใหม่อันนี้จะเป็นห้องผสมพันธุ์เราจะแยกโซนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เกิดตัวไหนกำลังติดสัตว์หรือว่าฮีระค่ะก็จะจับผสมเช่นสีนี้คราวหน้าอยากได้สีโทนซิลเวอร์พี่ก็จะจับผสมคู่กับพ่อเป็นซิลเวอร์ก็คือแล้วแต่เลยว่าอยากเล่นสีไหนอยากได้แบบสายไหนลายอะไรยังไงอะค่ะมันกำหนดได้เลยใช่ไหมหรือว่าคร่าวๆได้เรากำหนดได้เลยว่าเราอยากได้ประมาณไหนก็เอาสีหรือว่าสีขาวมาผสมกับสีส้มยังไงลูกมันก็ต้องกลายเป็นส้มหรือขาวนั่นแหละมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้ถูกไหมฮะรวมใหญ่ตัวนี้น่ารักมากอยู่สวยมากเลยอะดูฟัดมันนะตัวเขาใหญ่มันแบบตัวใหญ่สะใจอ่ะคือถ้าใครชอบแมวที่แบบว่ากอดมันมันฟัดมันมันต้องเนี้ยนะอันนี้ก็เหมือนจะมีความมันลงหน้าขนขนมันก็จะปุยปุยหน่อยน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยตัวที่อ้อนพี่เดียวใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้ราคาดูจากอะไรอะคะแล้วก็เริ่มต้นเท่าไหร่แล้วแต่ละฟาร์มราคาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่บ้านก็จะเริ่มตั้งแต่30,000ถึง80,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับฟองโครงสร้างแล้วก็สีด้วยค่ะตัวพ่อพันธุ์ต้องนำเข้าป่ะครับของที่ทำจะเป็นนำเข้าอย่างเดียวนำเข้าอย่างเดียวหมดเลยบางทีลูกค้าแบบซื้อไปจากที่อื่นซื้อแมวเมนคุณไปทำไมตัวไม่ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้ก็คืออยู่ที่สายเลือดด้วยค่ะคือแบบมันจะมีแบบที่เขาผลิตในไทยหรือว่าพ่อแม่จากไทยที่ไม่ได้นำเข้าโครงสร้างมันก็จะแบบไม่ได้เต็มที่ดูมาบางกล้องที่นี่ที่ฟาร์มเรามีใบทุกตัวนะคะมีใบรับรองสายพันธุ์จะเป็นจากพ่อแม่สายไหนจากสมาคมไหนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีแสดงให้ชัดเจนนะเพราะราคาต่างกันเยอะเหมือนกันนะแมวที่มีใบรับรองกับแมวที่ไม่มีใบรับรองเนี่ยสมมุติว่าพ่อไม่มีใบลูกมีใบไม่ได้คือใบนี้มันต้องต่อกันมาไอใบ CFA หรือว่าใบเนี้ยมันก็คือถ้าสมมติว่าเราซื้อแมวที่ไม่มีใบมาเราผลิตมีลูกก็จะไม่สามารถที่จะขอใบได้ก็ได้ค่ะชมสวนน้องแมวนะคะสวนเล็กๆของเราน้องแมวออกมาเดินเล่นได้ใช่ไหมคะโอ้ยอะไรแบบว่าทำจริงจังไม่ใช่แบบว่าดูดิสวนหลังบ้านเป็นสวนน้องแมวคืออ๋อคือเขาไม่ได้เลี้ยงแบบปิดไว้ในห้องอย่างเดียวเขามีแบบว่าสวนแล้วก็มีตะข่ายเจ๋งอ่ะแล้วก็กันน้องแบบว่าออกไปนอกบ้านนะใช่มีที่ให้อยู่ให้กินเดินค่ะปล่อยเดินพี่เดินปอบด้วยเหรอพี่น้องไม่หมายถึงว่าแมวเขาชอบออกนอกบ้านไหมชอบนะคะเจ๋งอ่ะนี่คือห้องอาบน้ำของคุยดีอ่ะมีเบบี้แบบเบบี้กว่าข้างบนนะโอ้ยไอซี่ยังขยับไม่ได้เลยกี่เดือนแล้วเนี่ยน่ารักมากเราต้องทำเสียงสูงตามเลยอ่ะแล้วทำไมถึงต้องแยกไว้กับแยกโซนเลยค่ะเขาจะแยกเลยโอ้ยถ้าไปเจอข้างบนนี่โดนเหยียบแล้วเนี่ยใช่
เฮ้ยตัวส้มอ่ะดูดิวตัวเบบี้ดีอันนี้กี่วันนะคะเมื่อกี้อาทิตย์อันนี้จะประมาณ2สัปดาห์ได้2อาทิตย์แต่หน้าเขาก็ดูเป็นคุณนิดโอเคเดี๋ยวพาไปดูแม่พันธุ์บ้างดีกว่าแม่พันธุ์ที่นี่ก็มีเยอะมากเลยนี่เข้ามามีโอ้โหเป็น10ตัวดีจังเลยแบ่งเป็นสัดส่วนว้าวดูดีมากเป็นแบบวันเดอร์แลนด์เป็นห้องแมวในฝันเรื่องนี้ตัวผู้กับตัวเมียเขาต่างกันไหมเรื่องไซส์เรื่องฟอร์มอะไรเงี้ยต่างกันนิดนึงค่ะตัวผู้จะใหญ่แล้วก็สง่าน่ารักมากวันนี้ใหญ่มากเลยอยู่วันนี้สวยตัวนี้สวยน้องสีสวยมากเลยนี่คือซิลเวอร์ป่ะใช่ซิลเวอร์สวยแต่ว่าตัวเมียต้องบอกก่อนมันค่อยสวยเท่าตัวผู้เพราะว่าเป็นแม่เหมือนมึงคลอดเด็กๆไปอุ้ยตัวนี้น่าแมนมากเลยค่ะคุณแม่เฮ้ยดูดิน่ารักอันนี้อายุเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้ขวบหนึ่งค่ะขวบหนึ่งน่ารักมากทีนี้ก็สวยดูนิ่งมากรีวิวห้องอ่ะห้องดีมากเลยเนาะห้องดีห้องดีทุกห้องเลยอ่ะคือเขามีแมวเยอะไงห้องก็แบบโล่งโปร่งสบายมีพื้นที่สะอาดมากอ่ะเขาเป็นฟาร์มแมวจริงจังอ๋อมอเตอร์แคทเหรอมอเตอร์แคทไหนอธิบายคำมอเตอร์แคทให้คุณผู้ชมก่อนคือเสียงคือตอนแรกอ่ะเรามีแมวตัวเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยเลี้ยงแมวทำไมแมวมันทำเสียงแบบเหมือนเสียงกรนตลอดเวลาแต่ฉันก็ไปเซิร์ชว่าเสียงเครื่องยนต์แมวจริงมันคือเสียงเพิร์ลใช่เสียงเพิร์ลเขาจะทำเวลาเขาแบบว่ามีความสุขหรือว่ารู้สึกแบบรู้สึกพอใจใช่เสียงแบบเสียงเพิร์ลเวลาเขาฟินเออเหมือนอยู่นะเฮ้ยตัวนี้เขาอ้อนพี่มากเลยอ่ะน่ารักยอมให้กอดเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เวลาพี่แบบผสมพันธุ์ต้องรอต้องอะไรยังไงบ้างอะคะโดยปกติแล้วแมวเมนคูนนะคะหรือว่าแมวทั่วไปจะฮีท 3-4 เดือนก็จะฮีทแล้วจะ อยากผสมพันธุ์ทีละฮีทแต่ว่าที่บ้านที่ฟาร์มอะค่ะจะผสมแม่แมวปีละ1ครั้งตอน1ตัว1ครั้งใช่ๆเพื่ อเตรียมความพร้อมของแม่แมวเพื่อให้เด็กๆสมบูรณ์แข็งแรงตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางฟาร์มก็บ่อยเกินใช่ๆก็คือจะไม่แนะนำอะค่ะเพราะว่าลูกออกมาจะแบบตัวไม่ใหญ่ขนไม่ค่อยแน่นไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเงี้ยสมมติว่าพี่ดูว่าเออเขากำลังฮีทอะไรเงี้ยพี่ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันเขาก็ตามธรรมชาติเขาเลยใช่ค่ะก็จะเกิดตัวไหนอยากสับจับผสมแล้วไปตรวจก่อนว่าตัวนี้พร้อมผสมพันธุ์ใช่เลือดเกล็ดเลือดทุกอย่างโอเคก็สามารถผสมได้เลยทีที่แมวก็เหนื่อยอ่ะแม่แมวเนาะไม่อุดมสมบูรณ์ไหนตัวเมื่อกี้เหรอตัวเนี้ยมันแอ้วเราก็แบบชอบพี่ไงมันแอ้วด้วยมันแอ้วด้วยอยู่ออนมากออนสุดดูสวัสดีกล้องแอ้วเหยียบพี่แล้วสิงร่างในโลกดูตัวผู้กับตัวเมียตัวไหนออนกว่าคะแล้วแต่นิสัยน้องแมวไม่เกี่ยวกับเพศใช่ไหมคะใช่หนูค่ะหนูสวยมากเลยค่ะหนูดมกล้องด้วยนะคะสวยมากจริงๆตัวนี้อยู่ในกล้องแบบดีมากยังไงคะไปแล้วไปแล้วค่ะขอคะแนนบ้างนะคะเขาเบื่อพี่โลมาหาชาแล้วค่ะตอนนี้เพิ่นแล้วก็ไปแล้วค่ะก็น่าจะชอบพี่มากกว่าแล้วสิตัวนี้ชื่ออารียานะคะมาจากรัสเซียเขาฟังเรารู้เรื่องไหมเนี่ยจะพูดภาษารัสเซียด้วยแล้วนี่นะคะทุกคนก็คือฟาร์มแมวเมนคูนแคทเหมียวนะคะอยู่ตรงก่อนถึงพัทยาหรือว่าคือพัทยาอยู่เรียบมอเตอร์เวย์อยู่ใกล้ๆมอเตอร์เวย์ทางไประยองก็ขับรถไปของกรุงเทพประมาณชั่วโมงนิดๆก็มาถึงแล้วนะใครที่อยากจะเลี้ยงเมนคูนเนี่ยก็สามารถจะมาได้นะครับก็มีลูกแมวไว้เยอะมากแต่ก็อย่างที่เรามาก็คือมีบางตัวที่มีเจ้าของแล้วล่ะแต่ว่าคนยังไม่ได้มารับกลับบ้านไปอะไรเงี้ยครับมีแมวตลอดทั้งปีก็สามารถมาดูได้นะครับมาสัมผัสได้เชื่อว่ามาแล้วแบบกิเลสมากิเลสในความอยากได้แมวกลับบ้านแมวงอกแมวงอกใช่มันเป็นโรคที่มีจริงนะคะทุกคนตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันมีจริงแต่เป็นคนอ้อนมากจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวชาขึ้นช่องทางการติดต่อมาข้างล่างนะคะแล้วใครสนใจก็สอบถามพี่เขาได้เพราะว่าพี่เขาผลิตเองนะคะเขาพันนำเข้าหมดเลยก็คือมีน้องๆเรื่อยๆเลยนะคะสมมติถ้าสีที่อยากได้ไม่มีตอนนี้ตอนหน้าอาจจะมีได้นะเพราะว่าแบบรีเควสต์ได้ก็บอกเขาผสมได้ในแบบที่ต้องการโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้เราดูอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรก็สามารถเม้นบอกได้นะคะอย่าลืมกด subscribe บายกล้องหน่อยแล้วบายจ้าวนี่ตัวนี้น่ารักน่ารักอันนี้ตัวเล็กอันนี้บาย